สวัสดีครับรัชกาลพระเจ้าอีสานวรมัมที่หนึ่งพระองค์ครองราชระหว่างพุทธศักราช1 1 5 9ถึงพุทธศักราช1178เป็นเวลา19ปีทรงประสบความสำเร็จในการครอบครองอาณาจักรเจนละซึ่งริเริ่มขึ้นโดยพระเจ้าพาวะวรมัมพระปิตุลาและพระเจ้ามาเห็นทรวรมัมพระราชบิดาของพระองค์ศิลาจารึกได้กล่าวถึงความสำเร็จดังกล่าว โดยพบศิลาจารึกนักไทรเวงตาแก้วและจันทบุรีในดินแดนประเทศไทยพระองค์ทรงสถาปนาราชธานีนักสมบูรณ์ไพรโคคทางทิศเหนือของกำปงทมพระองค์มีพระราชาอำนาจในบริเวณริมทะเลสาบใหญ่ราชธานีที่กว้างใหญ่แห่งนี้ได้โปรดให้สร้างศาสนสถานก่อด,ด้วยอิฐสถาปัตยกรรมดังกล่าวคล้ายคลึงกับต้นแบบของเทวาลหลในศาสนาฮินดูประติมากรรมที่ค้นพบในบริเวณนี้ อาทิตย์พระหริหรัฐและรูปพระอุมาแสดงให้เห็นว่าประติมากรได้สร้างงานซึ่งมีความเป็นตัวของตัวเองและทรงมหิธานุภาพพระเจ้าอีสานบรมมัมที่หนึ่งทรงสร้างสัมพันธไมตรีอันดีกับประเทศจีนและอาณาจักรจามปาด้วยการแลกเปลี่ยนคณะทูตร,ระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอพระเจ้าอิสานบรมมัที่หนึ่งทรงมีชัยชนะแว่นแควนต่างๆพระองค์ยังคงรักษาการปกครองแบบศตินาของฟูนัน พระเจ้าอีสานวรมัมที่หนึ่งมิทรงมีโอรสด้วยเหตุนี้เมื่อพระองค์สิ้นพระชนจึงบังเกิดความยุ่งยากตามมาท้ายที่สุดพระเจ้าพะวะวรมัมที่สองก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์พระเจ้าพะวะวรมัมที่สองครองราชพุทธศักราช1,182-1,200ถึง 1, 200, เป็นเวลา18ปีทรงตรากฎหมายแห่งการสืบราชสมบัติทำให้พระโอรสคือพระเจ้าชัยวรมมที่หนึ่ง ได้เสด็จขึ้นสวยราชพระเจ้าชัยวร,รมันที่หนึ่งครองราชพุทธศักราช 1, 1 2 0 0 2ถึง1,224เป็นเวลา24ปีทรงตั้งราชธานีณเมืองพระนครบุรีหรืออังกอร์โบเรบริเวณจังหวัดตาแก้วในปัจจุบันพระองค์ยังคงรักษาไมตรีอันดีกับประเทศจีนเช่นเดียวกับที่บุพการีได้ทรงกระทำมาแล้วโดวยการส่งคณะทูตไปยังราชสำนักของพระจักรพรรดิเกาจง แห่งราชวงศ์ถังพระเจ้าชัยวร,รมัมที่หนึ่งสิ้นพระชนโดยมิได้ทรงมีรัชทายาทพระนางชัยเทวีพระชายาไม้ซึ่งครองราชพุทธศักราช1 2 2 4งพันเป็นเวลา32ปีพระนางชัยเทวีพยายามดําเนิน,น,นตามพระราชบายแห่งพระสวามีแต่ทว่าการปกครองราชอาณาจักรที่กว้างใหญ่เป็นสิ่งที่พ้นวิสัยของราชนารี แม้ว่าพระนางจะทรงพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตามด้วยเหตุนี้อาณาจักรเจลกจึงแยกออกเป็นสองแคว้นด้วยกันอันได้แก่ทางทิศเหนือคือเจลโคกซึ่งตรงกับบริเวณที่ตั้งเดิมของอาณาจักรเจลกทางทิศใต้เจละน้ำคือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของอาณาจักรฟูนันโบราณน,นั่นเองรายชื่อพระมหากษัตริย์เจละน้ำมีดังนี้พระเจ้าพราทิ์พุทธศักราช 1256ถึง1256น้อยกว่า1ปีพระเจ้านริประทินบรมมัพุทธศักราช1256ถึง1259 3ปีพระเจ้าบุษยกรักษาพุทธศักราช1259ถึง1273 14ปีพระเจ้าสัมภูวรมมพุทธศักราช1273ถึง1303 30ปีทรงรวมเจนละเข้าเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งพระเจ้าราเชนทรวรมัมที่หนึ่งพุทธศักราช1303-1323ถึงปีพระเจ้ามหิปติวรมัมพุทธศักราช1303-1345ถึงปีสวรรคตจากการโดนพระเจ้าสัญชัยตัดพระเสียรเมื่อพุทธศักราช1345 อาณาจักรสีวิชัยเข้ายึดครองอาณาจักรเจรัสพุทธศักราช1345เป็นการสิ้นสุดอาณาจักรเจลัสต่อไปก็เข้าสู่อาณาจักรพระนครผมจะขอพูดถึงอาณาจักรสีวิชัยสักเล็กน้อยอาณาจักรสีวิชัยหรืออาณาจักรสีโพก่อตั้งโดยราชวงศ์สเลนในช่วงที่อาณาจักรฟูนันล่มสลายอาณาจักรสีวิชัยมีอาณาเขตครอบครุมมาลายูกอชวา เกาะสุมาตราช่องแคบมาละกาช่องแคบสุนดาและบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยพื้นที่อาณาจักรแบ่งเป็นสามส่วนคือส่วนคาบสมุทรมาลายูเกาะสุมาตราและเกาะชวาส่วนของชวาได้แยกตัวออกไปตั้งเป็นอาณาจักรมัชปาหิตต่อมาเมื่ออาณาจักรศรีวิชัยอ่อนแอลงอาณาจักรมัชชปาหิตได้ยกทัพเข้ามาโจมตีศรีวิชัยได้ดินแดนสุมาตราและบางส่วนของคาบสมุทรมาลายูไป ทำให้อาณาจักรศรีวิชัยล่มสลายไปในที่สุดส่วนพื้นที่คาบสมุทรที่เหลือต่อมาเชื้อพระวง์จากเพชรบุรีได้เสด็จมาฟื้นฟูและตั้งเป็นอาณาจากักรนครศรีธรรมราชอาณาจักรศรีวิชัยสถาปนาในช่วงเวลาก่อนปีพุทธศักราช1225เล็กน้อยได้พบศิลาจารึกภาษามลายูโบราณเกี่ยวกับอาณาจักรศรีวิชัยทั้งที่สุมาตราและที่วัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และพบศิลาจารึกภาษาสันสกฤตอักษรหลังปัลละวที่เมืองชัยยาระบุว่าศรีวิชัยเป็นเมืองท่าคาพริกดีปลีและพริกไทยเม็ดมีต้นหมากและต้นมะพร้าวจำนวนมากหลวงจีนอี้จ,จิงเดินทางจากเมืองกวางตุ้งประเทศจีนโดยเรือของพวกอาหรับผ่านฟูนันมาพักที่อาณาจักรศรีวิชัยในเดือน11พุทธศักราช1214เป็นเวลาสองเดือนก่อนที่จะเดินทางต่อไป ผ่านเมืองไซบุรีผ่านหมู่เกาะคนเปลยนิโคบาถึงเมืองท่าตามพอลิงเรียนภาษาสันสกฤตที่ศิวิชัยหลายเดือนก่อนเดินทางไปอินเดียเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาหลวงจีนอี้จ,จิงบันทึกไว้ว่าพุทธศาสนาแบบมหายานจะเระ่รุ่งเรืองในอาณาจักรศิวิชัยประชาชนทางและมลายูเดิมส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ก็ได้ติดต่อกับพ่อค้าอาหรับมุสลิม ที่เดินทางผ่านเพื่อไปยังประเทศจีนดังนั้นในเวลาต่อมาศาสนาอิสลามจึงได้เผยแพร่ไปยังมาลกากลันตันรังกานูปาหังและปัตตานีจนกลายเป็นรัฐอิสลามไปพุทธศักราช1568อาณาจักรศรีวิชัยตกอยู่ใต้อำนาจและกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรมัชปาหิตของชวาเมื่อพุทธศักราช1940ผมอยากจะพูดถึงคำว่าตามพอลิงสักหน่อย บางคนเข้าใจว่ามาจากภาษาเขมรจารึกวัดหัวเวียงเมืองชายาหนึ่งเขียนว่าตามพระลิงเคสวระถึงสองที่ในบรรทัดที่หนสองและบรรทัดที่สี่ห้าผมเขียนด้วยอักษรกวิให้ดูทั้งสองแห่งเป็นภาษาสันสกฤตไม่ได้มาจากประลิงในภาษาเขมรที่แปลว่ามิ่งขวัญน,นะครับตามพอลิงอ่านว่าตามทะลิง เป็นชื่อเรียกในภาษาสันสกฤตว่าตามพริงทักอาณาจักรตามพรลลิงต์ต่อมาได้กลายเป็นอาณาจักรนครศรีธรรมราชเป็นอาณาจักรโบราณที่มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธศตรวรรษที่7มีศูนย์กลางอยู่ที่นครศรีธรรมราชในปัจจุบันอาจจะเป็นบริเวณบ้านท่าเรือหรือบ้านพระเวียงอยู่ทางด้านเหนือของอาณาจักรลังกาสุกะบริเวณปัตตานีมีอาณาเขตทางตะวันออกและตะวันตก จะรอทะเลอันดามันถึงบริเวณที่เรียกว่าทะเลนอกซึ่งเป็นบริเวณจังหวัดกระบี่ในปัจจุบันคำนี้มาจากคำสันสกฤตตามรัตปนกับคำบาลีตามพัททั้งคู่แปลว่าทองแดงส่วนลิงเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์บอกเพศจีนเรียกตันเหมยหลิงหรือโพลิงหรือโฮลิงแปลว่าหัวแดงบางทีเรียกว่าเชโทแปลว่าดินแดงอาณาจักรตามผอลิงมีกษัตริย์สำคัญคือพระเจ้า สีธรรมาโสกราชและพระเจ้าจจนทรพานุคลิปต่อไปผมจะเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าสัญชัยแห่งอาณาจักรศรีวิชัยสังหารพระเจ้ามหิปฏิวรมม์อย่างไรวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ